หลังจากที่อีเวนต์ฮาโลวีนได้โดนเอาออกไป Bruh. ก็ไม่เหลืออะไรให้ฟาร์มแล้ว คือตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยได้โดนเอาออกไปจากเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่เหลืออะไรให้ฟาร์มแล้วฐานะของช็อปก็ไม่เหลือให้ซื้อแล้วแล้วก็ไม่มีบ้านให้เก็บลูกอมแล้วซึ่งผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มมาไว้แค่นิดเดียวไม่ได้ฟาร์มมาไว้เยอะเลยแต่ว่าหวังว่าคนดูจะฟาร์มไว้เยอะกันนะครับก็อย่างของผมก็มีแค่ประมาณนี้ก็ไม่ได้แย่นะสีชมพูสีฟ้าก็ยังเยอะอยู่ก็ไม่ได้แย่และวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้กะว่าจะมาเล่นบิวอาโบสธรรมดาแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นบิวอาโบสเหมือนกันแต่แค่เป็นคนละเกมซึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นได้แป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้ผมเวล22ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคือมันเป็นเกมที่แบบว่าอยากจะก๊อปบิวอาโบสมาเลยโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะสามารถสร้างบล็อกได้สร้างเรือได้นะแล้วก็จะมีเนี่ยคำเรียกว่าอะไรกดเพื่อหมุนกดอะไรนี้เพื่อหมุนได้เหมือนกับบิวอาโบสเลยนั่นเองนะแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอยังมีปุ่มอีดิทที่สามารถอีดิทบล็อกได้นะนี่คุมอีดิทบล็อกอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะก็เลยยังวางแบบอย่างนี้อยู่ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับคนไหนที่เคยเล่นแมปนี้เนี่ยก็ฝากด้วยนะครับทุกคนฝากคอมเมนต์ความรู้ต่างๆในแมปนี้ด้วยผมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นเลยนะไหนมาดูกันว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแมปบิวอาโบสแต่ว่ามีคนเล่นเยอะอยู่นะก็ประมาณพันกว่าคนนะก็เยอะอยู่นี่ไงถ้าคนไหนอยากลองมาเล่นก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับทุกคนเพราะว่าแมปนี้เนี่ยผมชอบสไตล์อย่างหนึ่งคือมันจะมีแบบว่าสามารถที่จะวางยูนิตเนี่ยวางตัวละครนะแล้วก็ช่วยยิงบล็อกได้นั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรือที่ผมสร้างนะได้ตีมมาจากอะไรก็ไม่รู้ผมพยายามจะทำให้แบบว่ามันแข็งแรงหน่อยนะก็เลยแบบว่าวางประมาณนี้ผมจะได้แบบว่าตายยากๆนั่นเองทุกคนนี่มาเลยผมวางแบบว่าบล็อกเหล็กเยอะมากนะซึ่งบล็อกเนี่ยสามารถหาซื้อได้จากไหนก็สามารถกดที่ตรงบล็อกตรงนี้แล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะมันไม่ใช่การสุ่มนะมันเป็นการซื้อต่อบล็อกไปเลยในช็อปก็จะมีประมาณนี้มีโถส้วมด้วยสกิบิดี้นะผมยังซื้อไม่ได้นะผมซื้อสกิบิดี้ไม่ได้เนี่ยเกียร์พาร์ทเด้งเลยอ่ะก็มีประมาณนี้หลายๆอย่างก็เหมือนพี่อาโบสเลยมีกังหันนะมีเทอร์โบจรวดบล็อกต่างๆขึ้นใหญ่อันนี้ที่สุ่มอาวุธนะผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำหนักนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าไม่ทำอะไรเหมือนกันนะนี่เป็นร่มเหมือนร่มชูชีพแล้วก็ลูกโป่งกล้องวงจรปิดคาเมร่าแล้วก็ฮาปูนต่างๆประมาณนี้แล้วจะมีทาวเวอร์ด้วยให้เราเลือกนะซึ่งอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวตึงนิดนึงแล้วก็เนี่ยดูดิจะมีทาวเวอร์อีกแบบหนึ่งนะก็คือตัวแบบนี้นะเช่นมีโอกาสได้ 0.2 จากมังกรไฟแล้วก็เราต้องไปฆ่ามังกรไฟในด่านอันนี้ก็มีโอกาสได้จากเอลฟ์นะ 0.2% นะต้องไปฆ่าเอลฟ์ในด่านนะประมาณนั้นโอเคเราขออนุญาตแต่งเติมต่อเรือต่อไหนมาดูกันดีกว่าว่าระดับผมเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะเล่นวิวอาโบสมาอย่างตึงนะเล่นเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งตอนนี้ผมวางไปประมาณนี้นะสเปเชียลนะปุ๊บแล้วก็วางเก้าอี้เรือต่อผมวางเก้าอี้เรือไว้ตรงด้านหลังเลยมีใบพัดด้วยนะผมบอกไว้ก่อนผมมีใบพัดด้วยนะอันนี้จะเป็นการพาเราพุ่งไปด้านหน้านั่นเองส่วนเชือกนี่ผมไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรนะผมก็วางเล่นๆนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าไว้ทำอะไรไอตัวเนี้ยไอถังอันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าไว้ทำอะไรโอเคผมจะวางไว้ข้างในแล้วกันประมาณนี้บล็อกพวกนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะแป๊บเดียวก็พังถึงแม้ว่ามันจะวางได้นิดหน่อยโอเคต่อไปเรามาวางยูนิตกันบ้างดีกว่านี่เป็นไงโอเคผมก็จะวางสไนเปอร์เลยสไนเปอร์ผมจะพยายามวางตัวที่แบบตึงๆก่อนนะตัวที่แบบธรรมดาผมยังไม่วางนี่ตัวนี้ก็ดีนะทุกคนถ้าเกิดคนไหนที่มาเล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำให้หาเลยนะตัวใหญ่เนี่ยมันจะช่วยแบบว่าทุกคนแบบพังกำแพงแล้วแบบว่าทำอะไรต่างๆได้ง่ายมากตัวนี้ตัวปลาระเบิดประมาณนี้ทุกคนเอ้ยตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะตัวนินจาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำอะไรได้นะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันวางได้อีกเพิ่มไหมโอเคยังวางได้เพิ่มต่ออยู่นะปึ๊บผมก็วางไปเลยวางได้กี่ตัวโอเควางได้อีกโอเคเรียบร้อยวางได้ทั้งหมด15ตัวเท่านั้นโอเคเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะทุกคนอุ้ยมีลูฟี่นิกาด้วยโอเคกดไปเลยสามารถเทเลพอร์ตได้นะทุกคนนี่ก็จะเทเลพอร์ตมาด้านหน้านี่เลยนะโอเคเรือค่อนข้างช้านะเรือผมอันนี้จริงๆผมจะมีเทอร์โบใช่ไหมหมุนไปด้านหน้าได้แต่ผมไม่มีที่ขับไงทุกคนผมไม่มีที่ขับเห็นไหมทุกคนดู
อันนี้จะเป็นการแบบว่าถ้าทุกคนสังเกตนะเห็นไหมตัวนี่ไงมันจะยิงไปนะยิงไปที่ฉลามนี่ส่วนตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่แบบว่าพังแกงพังอะไรให้นั่นเองนะเห็นไหมถ้าทุกคนสังเกตนะเจอกำแพงปุ๊บมันจะทำลายกำแพงไอ้ผมนั่นเองนะง่ายต่อการทำงานสุดแล้วก็พวกมอนเนี่ยมันจะมีเลเวลนะถ้าเราเอาพวกมันมาฟาร์มเยอะๆเนี่ยเราก็จะทำให้แบบว่าตัวพวกมันเนี่ยก็จะเก่งขึ้นนั่นเองอุ้ยอันนี้ด่านไรอ่ะตอนที่ผมมาเล่นตอนแรกผมยังไม่เคยเจอด่านนี้ทุกคนอุ้ยมันเป็นด่านที่แบบว่าพื้นร่วงลงไปเหมือนในเรือบอสเลยนะแล้วทำไมหนวดปลาหมึกมีแค่นั้นเนี่ยหนวดปลาหมึกพีไม่เต็มที่หรือไปเลยมารอดูกันซึ่งก็มีด่านใหม่ๆมาที่ผมยังไม่เคยเจอนะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมบางด่านผมเนี่ยเคยเจอไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นด่านใหม่นะเกมนี้เซิร์ฟวีฟรีนะสามารถมาเล่นกันได้นะฟาร์มกันได้นะผมไม่รู้ว่ามีบั๊กหรือเปล่ายังไม่เคยลองโอเคด่านพายุทะเลทรายให้เรายิงอะไรโอ้ยิงทะเลทรายโอเคซึ่งแมปเนี่ยของแบบว่าเรียกว่าอะไรนะของแบบกำบังมันเยอะมากๆเลยขอแบบว่าไว้กำบังแบบไม่ให้เราผ่านเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าประเด็นคือไอ้ตัวยักษ์ผมเนี่ยแบบคำรามแตกคำรามแตกนะเฮ้ยเนี่ยดูดิว่าคำรามเร็วมากเพราะมันเลี้ยวเยอะนะเลี้ยวประมาณเลี้ยว6เลยสามารถคำรามแป๊บๆพังสามารถคำรามแป๊บๆพังได้เลยนะมาแล้วมาที่ด่านต่อไปนะด่านพายเลยนะเฮ้ยมีเรือไหนทำลายเรือดิโอ้โหโดนดิโอ้ยเวลาที่เราทำลายเรือจนเรือแตกเนี่ยเรือมันจะล่มด้วยนั่นเองนะเฮ้ยเฟี้ยวอยู่นะทุกคนแล้วอะไรอ่ะมีตัวยืนอยู่ข้างล่างด้วยเหรอแล้วเรือจะลูกเรืออะไรมันไปลอยอยู่กลางน้ำแบบนั้นป่ะน่ะประมาณนี้ทุกคนดูดิเรามาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะชนะหรือเปล่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยทุกคนดูผมยังไม่เคยวินสักครั้งเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะวินได้หรือเปล่าโอ้ยตายดาวกระจายใส่โอ้ยปักต้องรีบพังทิ้งนะรีบฆ่าพวกนินจาทิ้งนะเพราะมันปลาดาวกระจายใส่เราเยอะมากจริงๆถ้าเราผ่านด่านได้จะดีมากเลยผมกลัวเก้าอี้ผมพังมากโอเคโอ้โหโอ้โหปลาโดนรัวๆปลาโดนรัวๆปลาโดนรัวๆเลยไปกันต่อด่านนี้เนี่ยเป็นด่านใหม่นะผมไม่เคยเจอด่านนี้เหมือนกันนะคืออะไรอ่ะเอ้ยมีปลาไปเสร็จผมก็ไม่รู้เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วทุกคนแย่แล้วทำไมผมติดอยู่ผมขยับไม่ได้โอ้โหบล็อกผมแตกรัวๆบล็อกผมแตกรัวๆจะผ่านไหมเนี่ยจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โหบล็อกผมพังรัวๆเลยว่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนโอ้โหโอ้ยจะพังหมดแล้วพี่ปล่อยผมไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหดูสภาพเรือผมนี่ด่านอะไรด่านเอลฟ์เนี่ยด่านนี้นะที่มีโอกาสฆ่าแล้วจะแบบว่าได้ตัวเอลฟ์เมื่อกี้นะทุกคนโอ้โหโอ้โหดูมันยิงผมดูมันยิงผมผมว่าผมน่าจะแพ้ว่ะทุกคนโอ้โหดูเรือผมพังดิพังแบบไม่เหลือสิ่งดีเลยมันพังเยอะเกินนั่นเองนะมันยากเกินกว่าที่จะไหวแล้วโอ้โห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 ลูกเรือผมลูกเรือผมหายไปหมดแล้วทุกคนแย่แล้วอะไรเนี่ยโอ้ยด่านดอโอ้ยเสียงฟ้าผ่าดังมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมต้องขับมุมเหมือนกันให้มันตีโดนมือแล้วมือจะได้พังโอ้โหโอ้โหโอ้โหดันอีกโอ้ดันอีกตอนนี้เรือผมเหลืออยู่แค่นี้เท่านั้นโอเคผมมาถึงด่านสุดท้ายแล้วปึ๊บ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 
ตอนนี้ผมมาถึงด่านสุดท้ายแล้วซึ่งด่านนี้เนี่ยเราจะต้องฆ่าบอสตัวนี้ให้ตายนะเราถึงจะชนะนะซึ่งผมคิดว่ายังไงผมก็ไม่น่าชนะอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหนั่นไงลูกเรือผมเหลืออยู่แค่นี้เท่านั้นแต่ว่าด่านนี้เนี่ยเราเหยียบพื้นตรงนี้ได้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราปล่อยให้พวกนี้มันตีไปแต่ประเด็นคือมันไม่น่าจะชนะแล้วทุกคนดูดิ เหลืออยู่สองสายได้วิกิ้งเอาเลย จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้แล้วเท่านั้นยังไม่พอเวลาที่เราตายเนี่ยสามารถโหลดเซฟเก่าได้ด้วยนั่นเองนะเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆไปเลยเนี่ยนะสามารถโหลดเซฟเก่าได้ด้วยนั่นเองและตอนนี้เนี่ยผมได้เงินมาตั้ง 2,000 นะเราจะสามารถไปซื้อตัวจริงๆจากร้านได้เวลาเราเลเวลอัพหรืออะไรต่างๆก็ได้นั่นเองนะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรเพิ่มหรืออะไรต่างๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Build a Boat to Save Your Friend นั่นเองนะ ก็เรียกได้ว่าทำชื่อมาคล้ายกันมากเลยจาก Build a Boat for Treasure เป็น Build a Boat to Save Your Friend นั่นเองนะซึ่งก็มีคนเล่นประมาณ 1,000 กว่าคนนะก็ไม่ได้แย่เลย I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up